สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่พักอยู่ที่เกาหลีนะคะอยู่ที่ปูซานนะคะวันนี้กันที่2แล้วเมื่อวานนี้ทำวอล์กไม่ได้จริงๆเพราะว่าหน้าแบบเหนื่อยมากมาถึงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างคะไปกำชอนเคาน์เตอร์วิลเลจไปนำโปดงไป BIFF หลอกสแควร์อันนี้เนี่ยค่ะเรามากันคนนะคะเดี๋ยวพี่พักจะนำไปเองแต่พี่จะนำเดินไปอันนี้เรานั่งรถอะไรไปรถบัสสาย40เดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสนั่งรถบัสก็สนุกสนานนะเพราะว่าตรงโรงแรมที่พักอยู่พี่พักอยู่ที่วานคันดีถัดวานอัลลีนะคะชื่อโฮเทลอัลฟาพาเลสดีโรงแรมดีนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยให้ดูข้างหลังก็เป็นชายหาดเลยติดหาดเลยมองถ้าเราเลือกห้องโอเชียนวิวเนี่ยเราก็จะเห็นวิวทะเลเลยนะคะเดี๋ยวพี่พักจะมีคลิปแยกของรีวิวโรงแรมมาให้ดูนะคะเป็นคลิปแนวตั้งนะเดี๋ยวนี้เราไปกันก่อนนี่เวลาเกือบสายแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็ไปที่อย่างพี่อ้อบอกนะคะคลิปนี้เนี่ยพี่อ้อจะเป็นคนนำทางเราไปเราก็ไม่ต้องใช้สมองอะไรนะคะให้เขาใช้คนเดียว อากาศวันนี้นะคะเป็นวันที่17ธันวาคม66นะเดี๋ยวพี่พักอ่ะคลิปของพี่พักคลิปเดี๋ยวพักจะเนี่ยใส่วันที่แล้วก็อากาศไว้ให้นะคะอากาศตอนนี้นะพี่ว่าตอนนี้บ้านนอนนี่กี่โมงแล้ว10:35นะคะอากาศอยู่ที่-3แต่ฟิลไลท์-9นะคะแต่ให้ความรู้สึกเหมือน-9คือไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วจำความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยเจออากาศที่หนาวกว่านี้ไหมหรือหนาวมากๆว่ายังไงนะคะชอบมากแต่ว่ายังไงก็ชอบนะคะชอบอากาศเย็นแต่ว่ารู้เลยว่าคนเมืองหนาวที่ไปเที่ยวบ้านเราอ่ะไปเที่ยวเมืองร้อนอ่ะเขาคงแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าเมืองหนาวเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีคือเสื้อผ้ามันลุงลังนะแล้วก็แต่งตัวสวยหรือยังไงก็ไม่มีใครเห็นอ่ะพักรู้สึกได้นะเรากำลังจะเดินไปที่ป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมล์เบอร์41เอาตรงๆนะย่อบอกมาเมื่อแกว่าเราจะไปไหนกันอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็ทำแผนมาให้พี่คร่าวๆแหละว่าวันนี้จะไปไหนเดี๋ยวจะบอกวิธีดูด้วยนะคะว่าสถานีนี้รถเมล์เบอร์อะไรจอดบ้างนี่เนี่ยค่ะให้ดูที่ตรงนี้ป้ายเบอร์41 42จอดนะเนี่ยเข้า Naver Map นะกวางคันลีบีไปที่ไหนอ่ะมันต้องไปลงที่สถานีอะไรนี่ Get Off at อะไรอ่ะมันอ่านไม่ออกนะคะใกล้ๆเราแค่ดูอ๋อมันจะขึ้นเหรอแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถบัสตลอดเลยใช่ไหมใช่แต่มันจะดีอ่ะมันจะบอกว่ามันเดินทางกี่นาทีนะคะอันแรกเราเดินทางมันจะบอกเลยเนี่ยเท่าไหร่กี่บาทกี่นาทีอันนี้คือเร็วสุด41นาทีเลยเหรอเดินอันแรกอ่ะสต็อปแรกคือ41นาทีเหรอเอ้ยไม่ใช่5นาที5สต็อปนะคะไปลงที่ชุงมูมาร์เก็ตเหรออืมแต่เมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะเอ้ยภาษาเกาหลีเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละอ๋อไม่ค่อยสะกดภาษาอังกฤษโอเคอันนี้นะคะไบเบิลนะคะเมื่อคืนนะอากาศหนาวมากนะคะโดนไป1คาราเบลนะคะกินน้ำแข็งค่ะซื้อน้ำแข็งที่บ้านเรานะคะที่เซเว่นบ้านเรา10บาทว่าแพงแล้วนะคะนางซื้อที่นี่นะคะน้ำแข็ง900วอนนะคะ1แก้วและ1,300วอนอีก1แก้วนะคะเป็น 2,200 วอนน้ำแข็ง2แก้ว 2,200 วอนประมาณ55บาทโดนไป1คาราเบลค่ะอันนี้นะคะเราไม่ได้เร่งคิดได้เร็วแต่อย่างใดนะจะบอกว่ารถเมล์เกาหลีก็ซึ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้โหปีนี้นะคะพี่พักแก่ไปเยอะเลยนอกจากหน้าที่แก่แล้วเนี่ยนะหน้าแก่จริงนะจะ
บอกว่าสังขารก็แก่ด้วยนะเพราะว่า50แล้ว40ค่ะเพราะว่าเมื่อแกนั่งรถมานะรถซิ่งมากคือมึนหัวมากเลยนะคะตอนแรกอาจจะไปกำชอนเลยก็เลยลงที่นำโปดงก่อนนะคะแบบแวะหาอะไรกินแล้วก็เดินกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บก่อนค่ะเพราะว่านั่งไปสุดสายไม่ไหวจริงๆเพราะว่ารถเมย์คันเมื่อกี้เนี่ยเขาขับซิ่งอ่ะแล้วมันปวดหัวแล้วก็ไม่ได้โทษเขาหรอกเพราะว่าพี่พักเนี่ยต้องตอบลูกค้าออนไลน์ด้วยแล้วก็เล่นมือถือในรถบนรถนะแล้วรถก็โยกเยกโยกเยกแล้วก็ตอบลูกค้าด้วยนะคะพี่พักขายออนไลน์นะขายฟิล์มออนไลน์แอบโฆษณาขายของนิดนึงนะแล้วก็ตอบแล้วถึงแทบอ้วกแล้วก็ไม่ได้เอายาดมมาด้วยเรื่องของเรื่องคือตรงนี้นะคะเลยเดี๋ยวเราลงที่นำโปรโดก่อนแล้วก็ยังไม่เข้าใจระบบการลงรถเมย์ของเขาอ่ะคือเราลงนำโปรดงใช่ไหมเราก็ไปยืนรอตรงประตูเราคิดว่าเขาจอดเนี่ยเขาคงเปิดประตูให้เราลงทำไมเขาไม่เปิดประตูวะเพราะตรงทางขึ้นอะไรไม่มีคนขึ้นเขาไม่เปิดก็เลยลงมาเลยอีกสถานีหนึ่งก็เลยกดสต็อปไปก่อนเลยเขาก็เปิดวะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเราต้องกดทุกครั้งที่เราจะลงใช่ไหมเพราะว่าสถานีเมื่อกี้ยังไม่มีใครลงเลยเนี่ยก็มีพวกที่พักกัน3คนนะที่ลงนะเขาเรียกลูกค้าเก่งมากเลยนะแค่ดีหนูมาเข้าแถวเลยคนปัดนี่คนปัดคิวไม่มีไม่มีครับกินอ่ะอร่อยนี่ค่ะอินสปิเรชันของเรานี่อยากมีร้านเคสแบบนี้มากเนี่ยมาเนี่ยมาหาอินสปิเรชันอ้าวใครจะไม่รู้ปีหน้าอาจจะเห็นร้านของพี่พักพี่อ้อนะมีเคสขายอย่างนี้เลยก็ได้เราอาจจะทำก็ได้นะคะเรามาดูอินสปิเรชันมาแล้วจิ้มดักหุยหน้าตาดูดีเลยนะเดี๋ยวให้หนูทดลองทั้งสองคนได้ลองค่ะเข้าไปจะให้คนที่กินยากที่สุดเลยโอ้ยจริงได้ชิมลองตัดนะมันเหนียวนะอร่อยรสชาติเป็นไงแต่ลองอธิบาย texture สิคะอ่ะรู้แต่ว่าอร่อยรสชาติมันเป็นไงเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเหรออ่ะมีหวานไหมเส้นเป็นไงย้อนเหนียวเนี่ยโปเตโต้เธอสั่งให้ป้าแอดออนมาเนี่ยอ่ะร้อนนะคะมันจะใหญ่ไปไหมได้อยู่เอาจิ้มจะเก็บจิ้มดิขอให้มาหลายลูกนะเนี่ยดูดิเป็นลูกเล็กเป็นไงหวานไหมเหรอนี่นะคะอันนี้เรามากินจิมดักกันเขาบอกว่ามาตักเครื่องเคียงเพิ่มได้ส่วนมากร้านอาหารเกาหลีอะในเกาหลีนะคะเครื่องเคียงจะสามารถตักเพิ่มได้ไปเบิ้ลมาตักแล้วนะก็อันนี้อร่อยอร่อยมากไม่ได้กินอะอันไหนอันฝาบดอันเนี้ยคนมีรสชาติหวานแล้วก็ลองชิมเขาตักไหมคะผมต้องเป็นรสเผ็ดเค็มต้องไปอยู่แบบไหนร้อนเย็นตอกเลยปลาออกไข่ลูกเล็กมันต่างกับโปเตโต้เลย
ต้องเพิ่มหน่อยวะเป็นเส้นหรอเส้นนองเนี่ยทำได้ไหมข้าวได้แล้วเพราะเป็นข้าวมั้ยเอาเบิ้ลต้องข้าวเพราะว่าเบิ้ลจะไม่อิ่มยกไปทั้งลูกเลยรสชาติเค็มนำหวานตาลบอกแล้วมันคล้ายคล้ายรสชาตินะตัดขิงออกไปนะเหมือนไข่ผัดขิงรสมือแม่ทำนะที่มีความนัวๆไข่ผัดขิงที่ใส่ซีอิ๊วดำด้วยเอาขิงออกไปผัดไอเนี้ยเอาไปคลุกผัดพริกหยวกเออรสชาติเหมือนผัดพริกหยวกที่เพิ่มซีอิ๊วดำเข้าไปอืมรสชาติอย่างนั้นเลยอันนี้อร่อยนะคะกินได้เลยกับไก่แล้วชอบกินไก่ที่มันติดจิ๊กโคที่มีโค้งบับข้าวคือบับปะบับนี่กินดักก็เส้นอร่อยมากนี่ร้านนี้นะมีอันนี้สเปเชียลให้เดาว่าอันนี้คืออะไร1ลูกชิ้น2ไข่นกกระทา3หรือว่าอะไรติ๊กตอกเดี๋ยวเฉลยมันคือแป้งที่ข้างในเป็นไส้นะไส้รสชาติเหมือนกุ้ยช่ายอ่ะเหมือนขนมกุ้ยช่ายนะคะเหมือนเขาเอาผักมาสับๆละเอียดแล้วก็ใส่แป้งปั้นก็อร่อยดีไปแบบนึงเซิร์ชดูนะคะพี่พักก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกพี่กัดยังไงนะไออร่อยค่ะอันนี้แวะซื้อถุงร้อนกันแล้วนะคะอ้าวอ่ะลองดูอ่ะใส่น้ำด้วยอุ้ยบ้าไม่นะมือพองเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คงจะค่อยๆร้อนขึ้นน่ะพอมันออกมาเจอลมเอาใส่หรอฉันก็ว่าแล้วเอาใส่มันมีเม็ดอันนี้จะต้องบีบอ่ะไม่ใช่พี่อ่ะเบาจับอยู่ครับยังอ่ะติ๊กก็ยังเหรออ่ะเอาใส่กระเป๋าเลยเบิ้ลจะเอาไหมก็ใส่กระเป๋าแหละเบิ้ลจะเอาไหมมันได้อยู่อ่ะรู้เรื่องอ่ะไปซื้อโฮต็อกตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยร้านนี้หรือเปล่าตรงนี้เปล่าเหมือนเห็นไหมน่ะปิ้วๆมันอ่ะเออเหมือนหิมะตกอาปายไปซื้อโฟต็อกร้านแรกเหรออ้าวแล้วเราไปซื้อร้านไหนอ่ะเอาขึ้นแท็กซี่นะคะไปไหนกันครับบ้านกำชอนครับไปไหนบ้านกำชอนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยเราขึ้นจากที่ไหนขึ้นจาก VIFF Square เราขึ้นจาก VIFF Square นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่หมู่บ้านกำชอนกันแล้วนะคะก็สูงนะขึ้นมาสูงมากแนะนำให้นั่งแท็กซี่มานะหมดประมาณ 6,000 วอน3คนก็ไม่แพงเซฟเข่าเซฟน่องเซฟขาแล้วด้วยตอนนี้คุณป้ากำลังถ่ายรูปให้คุณหลานเขาอยู่นะคะอันนี้ดอกอะไรอ่ะดอกกระหล่ำสวยนะเดย์ทูร์นี้ของเรานะคะก็อยู่กันที่ปูซานค่ะเรามากันที่กัมชอนคัลเจอร์วิลเลจที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีความน่ารักมากๆเลย
ยแล้วก็เป็นที่ที่ถ่ายรูปได้ไม่เบื่อค่ะก็เดิน59ก็ถึงจุดถ่ายรูปเดิน59ก็ถึงจุดถ่ายรูปนะคะถ้าคนที่มากันเป็นครอบครัวเป็นคู่รักเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยล่ะค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมปังที่พักเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักแหละเพราะเจ้าเหมียวแอบมองขนมปังตัวนี้แหละนะอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะน่ารักมากอ่ะคือเดินไปทางไหนก็มีแต่จุดถ่ายรูปนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนที่ให้เราเห็นหมู่บ้านเป็นเห็นบ้านทั้งหมดนะคะพี่พักว่าเขามีเสน่ห์มากๆเลยนะหมู่บ้านนี้นะคะอันนี้เป็นมุมเจ้าชายน้อยค่ะเข้าคิวถ่ายรูปไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวก็เลยเปลี่ยนที่มาถ่ายกันที่อื่นนะคะถ้าใครที่มาปูซานแล้วพี่พักก็แนะนำนะให้มาที่กำชอน Culture Village ทริปนี้นะคะป้าอ้อถ่ายรูปไบเบิ้ลไปแล้ว 10,000 รูปค่ะน่าจะจบทริปด้วย 25,000 รูปนะคะเพราะว่าเดินทุกมุมค่ะไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดลงบันไดเขาถ่ายหมดนะคะไบเบิ้ลบอกว่าปล่อยเขาไปครับป้าความสุขของป้าเขาก็ให้เขาถ่ายไปครับที่หมู่บ้านนี้นะคะแมวเยอะแต่ว่าวันนี้มาเห็นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะคะที่พักชอบมุมถ่ายรูปมุมนี้มากๆเลยอ่ะมันเห็นทั้งทะเลมันเห็นทั้งท้องฟ้ามันสวยนะคะถ้าถ่ายออกมาเป็นรูปแล้วสวยเลยนี่นะคะมาแวะกินร้านหมูย่างนะใกล้ๆโรงแรมเลยใกล้จริงๆอ่ะเดินออกมาจากโรงแรมเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมก็ถึงเลยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จถ้าอร่อยจะถ่ายหน้าร้านให้ดูนะย่างได้ไหมย่างได้เลยอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรน่ากินอันนี้คือเนื้อคือในพี่เขาใช่ไหมครับเนี่ยวางไว้ข้างหลังก็ได้บอกอ๋อผักป้าจะหยิบผักไปกินนี่เกลือแน่เลยแล้วก็เซซามิออยล์มีออนเนียนซอสอะไรเนี่ยสลัดซอสสลัดซอสนี่อะไรเนี่ยเลดเปเปอร์เครื่องเคียงจัดเต็มอลังการงานสร้างมากแทงหูรูปหน่อยไหมล่ะครับอยากกินอ่ะนี่นะคะร้านนี้นะร้านแบบหน้าตาน่านั่งมากเลยเดี๋ยวให้ดูเมนูนี่เป็นเมนูร้านนี้นี่โซแรอร่อยราคาดีด้วยค่ะร้านเนี่ยนึกว่าแพงไม่แพงเลย